มือปราบสัมภเวสีเยอะหน่อยไหมไปน้ำมนต์ไปด้วยใช่ไหมคะเอามาหมดเลยที่เขาเนี่ยเตรียมอ่ะเออยกน้ำมนต์ไปดิดิดิไปดิลูกไปหลายมากไปดิดิจ้ะกี่วันพูดกันตรงสองสามปีแล้วมั้งทีนี้ผมบอกว่าฝนตามไปที่บ้านแต่มันมีเยอะเนี่ยใต้สะพานตกค้างรถไฟเจ็บพยักภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานซึ่งผู้ประสบเหตุก็คือคุณปิวเธอเล่าว่าเธอได้ถูกวิญญาณสิ่งชั่วร้ายเข้าสิงร่างจนเธอมีสภาพเป็นคนพิการใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานกับอาการที่เป็นอยู่อยากให้น้องช่วยเล่าว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะมารู้สึกปวดหัวเหมือนจะไม่สบายเงี้ยแล้วก็ลุกขึ้นอีกวันก็แขนขาชาชานี้ชาขนาดไหนคะชาแบบมันชาแบบเดินไม่ได้เลยมันชาแขนคือแขนตั้งขาใช่มือจะจีบอยู่แผ่นเนี้ยแขนก็คือแบบแข็งจับอะไรไม่ได้จนถึงขั้นแบบนอนใช่นอนนิ่งเลยใช่พูดได้พูดได้แต่ว่าขยับไม่ได้กระดูกกระดิกไม่ได้เลยคือแค่คืนเดียวเช้ามาก็ใช่เช้ามาก็เป็นเลยตื่นไม่ได้เลยใช่ตอนแรกก็คิดว่าไม่สบายธรรมดาก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลยาวคิดว่าเป็นโรค กล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบอาเขาเลยพาไปหาหมอแล้วพอไปหาหมอที่โรงพยาบาลลาดลีก็ไม่เจออะไรก็เลยตรวจทุกอย่างตรวจทุกอย่างแล้วไม่เจออะไรแล้วหมอเขาไม่ได้บอกว่าที่เราเป็นนี่คือเป็นเพราะอะไรเลยเขาคิดว่าเราเป็นโรคประสาทเขาบอกน่าจะเครียดมากอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เลยย้ายออกจากโรงพยาบาลลาดลีไปโรงพยาบาลประสาทค่ะหมอก็ตรวจทุกอย่าง MRI เจาะไขสันหลังก็ไม่เจออะไรเขาก็เลยให้กลับบ้านคือตอนนั้นที่ไปหาโรงพยาบาลนี่คือตอนนั้นก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้กระดูกกระดิกไม่ได้เลยคือหมายถึงว่าทางย่าต้องหามรวนใช่ใช่จู่ๆคุณบิวก็ปวดหัวโดยไม่ทราบสาเหตุแขนขาชาเดินไม่ได้ทำไมอาการเหล่านี้จึงเกิดขึ้นกับตัวเธอเขาให้อยู่โรงพยาบาลประมาณเดือนหนึ่งได้เดือนนิดๆแล้วก็กลับมาที่บ้านก็ไปกายภาพที่โรงพยาบาลประจวบทุกวันเริ่มแรกก็ตอนแรกหนูฝึกงานอยู่ที่เซเว่นแล้วก็กลับบ้านดึกตอนคิวลาขี่รถกลับบ้านก็ต้องผ่านบนสะพานนั้นมีคนเล่าให้ฟังด้วยแล้วก็คนที่บ้านเขาก็รู้กันเพราะว่าข้างใต้สะพานมันจะเป็นรางรถไฟก็มีคนโดนชนบ่อยในระหว่างที่คุณบิวได้ขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางกลับบ้านอยู่นั้นได้มีชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ตามเธอมาอย่างกระชั้นชิดจึงทำให้เธอตกใจและเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านเธอก็เปลี่ยนไปคือเขาขับมาสองคนคือคันเดียวแต่นั่งซ้อนท้ายกันมาสองคนเขาขับจี้ตอนแรกก็ยังไม่มีใครขับมาหนูก็ขี่ไปได้ครึ่งสะพานแล้วก็มีผู้ชายขับมาขับจี้มาเลยจี้ก็คือชิดตัวเราเลยใช่ชิดเลยแล้วหนูก็รีบบิดหนีค่ะแล้วความรู้สึกตอนนั้นตกใจขนาดไหนตกใจมากขันไปก็คือเหมือนกับว่าเห็นเขาอยู่ข้างหลังติดเลยอะไรแบบนั้นก็คือทำให้เราตกใจเขากลับไปบ้านไปเล่าให้ฟังด้วยแบบตัวสั่นนะเขาว่าเนี่ยมีคนควบเขาสองคนจะให้เราอะออกมาไปดูว่าใครอย่างเงี้ยแต่นี่มันดึกมากเลยไงถึงออกไปยังไงก็ไม่เจอก็ไม่คิดว่าแบบคงจะคิดว่าคงไม่มีอะไรพวกน่าจะเป็นพวกลักรถหรืออะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยคือสภาพตอนแรกที่เขากลับมาเจอพี่นี่เป็นยังไงบ้างตัวสั่นกลัว
รู้สึกเหมือนคนกลัวอะไรสักอย่างเขาบอกว่าเขาไม่สบายเราก็คิดว่าคงไม่เป็นไรแล้วมั้งก็เลยให้ยาทั่วไปกินอ่ะคืออาการตอนนั้นที่เราเห็นเขาเป็นยังไงบ้างตาก็แข็งๆนะแบบมันเหมือนแบบแปลกๆผิดสังเกตแต่ไม่คิดว่าเป็นอะไรเพราะว่าเหมือนคนคิดว่าคนไม่สบายอะไรประมาณเนี้ยคนไข้อ่ะคล้ายๆว่าเออแต่ตัวเขาร้อนนะตัวร้อนจี๋รู้สึกว่าตัวร้อนทีแรกก็คิดว่าคงเป็นไข้ธรรมดาพอเช้าขึ้นมาเขาบอกขาเขาช้าเขาเริ่มเดินไม่ได้เฮ้ยแล้วเขาแปลกอ่ะอยู่ๆเดินไม่ได้ต้องคอยพยุงเขาเป็นอะไรก็เลยรีบพาไปหาหมออะไรเงี้ยสองสามวันแรกเนี่ยหนักเลยนะตัวร้อนมากตัวร้อนต้องพาเข้าไปโรงพยาบาลอ่ะอยู่นานละหลายวันอ่ะจนฟ้าจะดีขึ้นแต่พออาการไข้หายขาไม่หายขาก็ยังเจ็บอยู่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คุณบิวมีอาการแปลกๆแม้คนในครอบครัวจะพาเธอไปรักษาในที่ต่างๆแต่อาการของเธอก็ไม่ดีขึ้นครับเครียดมากเลยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยคือรู้สึกว่าตอนนั้นแบบเราคิดว่าเราจะกลับมาเดินได้ปกติหรือเปล่าไม่เลยเพราะมันยิ่งอยู่มันยิ่งแย่มันลำบากคนอื่นเขาด้วยใครเป็นคนคอยดูแลแฟนค่ะก็คือคอยช่วยทุกอย่างใช่แล้วตอนนั้นแฟนหรือว่าญาติๆได้ให้กำลังใจเราอย่างไรบ้างเขาบอกว่าไม่ให้เครียดให้ทำใจดีเดี๋ยวก็หายเขาคอยปลอบใจตลอดเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วคือมันเดินไม่ได้ลำบากคนอื่นเขาเหมือนกับว่าเขาก็ต้องไปทำงานแล้วก็ต้องมาคอยดูแลเราอะไรแบบนี้มันแบบว่าคิดอยากฆ่าตัวตายนี่คิดหลายรอบไหมคะหลายรอบแล้วเคยทำไหมเคยตอนนั้นทำยังไงอะคะก็มีเอาเชือกผูกคอตัวเองแต่ว่าไม่ตายแล้วก็กินยามีคนมาเห็นใช่มีคนมาเห็นแล้วก็เอากินยาล้างห้องน้ำที่บ้านเขาก็เข้ามาเห็นทันเขาจะคอยปลอบว่าอย่าคิดมากอะไรแบบนี้เดี๋ยวก็หายจากอาการแปลกๆที่เกิดขึ้นมันสร้างความเครียดให้กับคุณบิวเป็นอย่างมากเธอเหมือนเป็นคนพิการทำอะไรไม่ได้และคิดว่าคงเป็นภาระของคนในบ้านคุณบิวจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายแล้วทีนี้มาปรึกษากันว่าเออทำไมถึงเดินไม่ได้ทางญาติเขาก็เลยบอกว่าน่าจะเกี่ยวกับพวกเส้นเกี่ยวกับเรื่องเส้นเรื่องอะไรเงี้ยตัวเขาเองด้วยนะเขาคิดว่าเขายกของหนักแต่จริงก็ไม่ใช่อีกแล้วพอเขาเป็นหนักนี้ที่พี่เห็นนี้เป็นหนักขนาดไหนคะก็เข้าโรงพยาบาลอะเดินได้หรือยังมีอาการชาอะไรอย่างนี้อยู่ไม่ได้เลยครับผมต้องพยุงต้องคอยนั่นตลอดอะคือต้องหิ้วแขนตลอดอะยิ่งตอนแรกนะแขนด้วยเลยแขนสองข้างไม่มีแรงขาไม่มีแรงขณะจับแขนเขาบอกเขาไม่รู้สึกอะต้องคอยนวดทำกายภาพเบื้องต้นตลอดเป็นอย่างนี้อยู่นานไหมคะโอ้โห3เดือนกว่านะแล้วพอพี่เห็นน้องเป็นอย่างนั้นแล้วพี่รู้สึกยังไงแย่ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสภาพจิตใจทั้งอะไรโอ้โหเงินทองก็ต้องใช้เยอะแยะหมดค่ารักษาต่างๆหลายๆที่ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วตอนนั้นพี่ได้ให้กำลังใจน้องยังไงบ้างก็นั่นแหละก็ไม่เป็นไรเอานะต้องมีโอกาสยังไงก็ต้องหายคือก็ต้องปลอบใจกันนะทั่วๆไปแม้กระทั่งญาติเขาญาติพี่น้องเราทุกคนก็คือให้กำลังใจกันตลอดให้กำลังใจเออเดี๋ยวยังไงก็ต้องหายแน่นอนต้องมีหนทางสิ
ตอนที่เป็นนะคิดว่าเป็นเพราะโรคพอได้มาแบบเจอตะกุดของหมอปลามันไม่ใช่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณบิวนั้นทุกคนยังไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรจนได้เจอกับของสิ่งหนึ่งเธอจะมีอาการอย่างไรติดตามชมช่วงหน้าสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลมือปราบสัมภเวสี